This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนเราเนี่ยมันสามารถจะมีความผิดปกติทางจิตได้เป็นบางครั้ง mm hmm. บางคราวนะฮะ mm hmm. เช่นประสบกับความสูญเสียเนี่ยเสียคนที่รักยิ่งไปแล้วก็อาจจะเศร้ามากข้าวไม่กิน mm hmm. นะฮะร้องห่มร้องง่ายอันนี้คือความผิดปกติทางจิต mm hmm. ที่ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามเศร้าจนกระทั่งไปคว้ามีดมาจะฆ่าตัวตายละอันนี้มันอาจจะกลายเป็นโรคจิตไปแล้วก็ได้ ไดก่อนไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่จะตัดสินก็คือจิตแพทย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจิตแพทย์นะญาติพี่น้องคนรอบข้างนี่แหละเราก็จะต้องสังเกตว่าเอ๊ะคนของเราเนี่ยเริ่มมีอาการที่ควรจะไปปรึกษาแพทย์หรือยังฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้พบกันเช่นเคยเนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องซีเรีรสาารยสเกินไปหรือเปล่าเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาติโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิราราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันเรื่องนี้เราต้องเอาในในมุมของความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึข้นแล้วก็อาการหรืออะไรเง เข้าสู่กานฟังนะคะคือคนอย่างอย่างคุณสุริพรเห็นจันวิพาในคุณสุริพรว่าจันวิพาจิตปกติไหมคะปกติค่ะปกตินะคะเพราะว่าคนปกติเนี่ยแหละอย่างที่เราเราเห็นเนี่ยบางครั้งก็จะมีภาวะของอารมณ์บางอย่างที่บางทีก็เกิดวันนี้เซ็งเซงวันนี้ซึมซึมวันนี้เศร้าเศร้าอ๋อมีหลายอารมณ์ดัไหมคะนะคะแต่อารมณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นโรคจิต หรือบางทีมีอาการทําอะไรเพี้ยนๆไปที่เรา<ะ>เรียกว่าเพี้ยนๆไป<ะ>แต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตนะคะโรคจิตเนี่ยคือโรคที่จะต้องอาศัยแพทย์และ,ะให้ในเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาซึ่งคนที่จะตัดสินว่าเส้นที่ขีดระหว่างความผิดปกติทางจิตกับโรคจิตนะคะ,ะคนเราเนี่ยมันสามารถจะมีความผิดปกติทางจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะ,ะ,คะ,คะเช่นสมมติว่าจนพิพาประสบกับความสูญเสียเนี่ย เสียคนที่รักยิ่งไปแล้วก็อาจจะเศร้ามากข้าวไม่กินนะคะร้องห่มร้องไห้อันนี้คือความปิติทางจิตที่ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามจมันวิภาเศร้าจนกระทั่งไปคว้ามีดมาจะฆ่าตัวตายและ อันนี้มันอาจจะกลายเป็นโรคจิตไปแล้วก็ได้เลย่ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่จะตัดสินก็คือจิตแพทย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจิตแพทย์น่ะจิตแพทย์ท่านไม่ได้เดินมาตามบ้านคนแล้วมาดูว่ามาส่องดูว่าบ้านนี้มีใครเป็นโรคจิตหรือเปล่าญาติพี่น้องคนรอบข้างนี่แหละเราก็จะต้องสังเกตว่าเอ๊ะคนของเราเนี่ยเริ่มมีอาการที่ควรจะไปปรึกษาแพทย์หรือยังถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะแยกแยะให้เห็นง่ายๆก็คือ ถ้าคนเป็นโรคจิตนะคะที่เรียกว่าเป็นโรคจิตไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือการเจ็บป่วยทางสมองชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้ผู้ป่วยนั้นมีความผิดความคิดที่ผิดไปจากความเป็นจริงเช่นมีอาการประสาทหลอนหูแว่วอะไรพวกนี้นะคะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีพูดพร่ำอะไร แต่งตัวสกปรกโรคลุกลังอะไรอย่างนี้นะคะค<ะ>่ะส่วนอาการผิดปกติทางจิตหรือที่เราเรียกกันว่าอาการโรคทางจิตเวทเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความผิดปกติทางจิตอันเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกตินะฮะแม้จะนิดเดียวก็ตามนะคะแต่ยังไม่มากเท่าอาการของโรคจิต<ะ>เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเป็นขั้นที่อาจจะยังไม่ต้องรักษาหรืออาจจะยังไม่ต้องอวินิจฉัย ทําอะไรที่มันมากกว่าน,นั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขด้วยกันให้คำปรึกษาอะไรอย่างเนี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอาจจะมีอาการเก็บตัววิตกกังวนอาจจะย้ำคิดย้ำทํานะคะเหมือนเราล็อกรถแล้วล็อกก็ยังเดินไปดูอีกแต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่เป็นโรคจิตนะคะมีกระบนวนการคิดที่ผิดแปลกไปหรือมีภาวะผิดปกติไปจากเดิมนะคะแต่ยังมีสติรู้ตัวว่าเออ ฉันนี่จะบ้าเปล่าฉันเดินไปแล้วฉันก็ลืมไปแล้วว่าฉันทําอะไรหรือจะมาเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วๆไปนะคะแต่เป็นบ่อยนะคะใช่ค่ะงนั้นโรคโรคจิตเวทเนี่ยนะคะมันจะมีได้หลายแบบแล้วก็อาการรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในเบื้องต้นนะคะอันนคะอันนี้คือในแง่มุมของการที่เราไม่ได้เสพอะไรเข้าไปเพิ่มนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดใช่ค่ะอันนี้แค่เป็นอาการแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีอาการขึ้นมาแล้วเรารู้ว่ามันเกิดอาการ นี้หลังจากเราไปเสพอะไรต่ออะไรเข้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมาจากสาเหตุของการเสพมันรู้สาเหตุใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยคือไม่รู้นะคะหรือว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งมันถึงขั้นที่เอ๊ะไม่ได้แล้วนะฉันควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาแพทย์ใครๆก็อาจจะมีความผิดปกติได้ในบางภาวะ ในบางภาวะของร่างกายเช่นอย่างที่บอกค่ะสูญเสียคนที่เรารักไปหร,หรือว่าเครียดจัดเกินไปกับงานกับอะไรอย่างเนี้ยนะคะค่ะเราลองมาดูอาการจะมีตั้งแต่น้อยไปจนมีหลายๆแบบอะนะคะที่รวบรวมมาให้ได้ประมาณ9แบบด้วยกันนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือมีอาการนอนไม่หลับค่ะเช่นนอนติดต่อกันนอ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 นค่ะนอนไม่หลับติดต่อกันมาสองอาทิตย์นะคะก็คือนอน ยังไงก็ไม่ได้พลีกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วนะคะกระสับกระสาย,สสยแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยมากกว่าเป็นเดือนก็ได้นะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือตรงกันขา้ามอันนี้นอนมากเกินไปนอนเอาจริงเอาจังอยากจะนอนอยู่บนที่นอนอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็มากกว่าสองอาทิตย์หรือ,อยาวไปเป็นเดือนก็ได้ซึ่งถามว่าทั้งสองอาการเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตไหมมีแน่นอนใช่ไหมคะอันนึงก็ เพลียช้าขึ้นมาก็เป็นซอมบี้ตาเขียวตาเหลือง <c oughs> มันไม่ได้นอนเลยกลางคืนนะคะ <c oughs> ส่วนอีกอันก็นอนงวงเงียตลอดเวลาไม่อยากจะลุกไปทําอะไรเลยกิจกรรมอะไรก็ไม่เอาอันเนี้ยจนีย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะก็เป็นอาการหนึ่งแหละที่เข้าข่ายและที่ควรจะไปพบแพทย์นะคะ <c oughs> อันที่สอง <c oughs> ค่ะมีความรู้สึกอยากแยกตัวเองหรืออยากจะเก็บตัวเองนะคะบางครั้งก็มีอาการนั่งเหมอลอยด้วยซ้าไปนะคะอยู่ๆที่ของที่เคยชอบทําก็ไหม่ไม่ชอบ ของที่เคยชอบกินไม่กินนะคะปกติเคยดูแลเอาใจใส่ตัวเองอาบน้ําแปลงฟันไม่ทําและนะคะนั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะนะคะไม่มีความสุขกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนในที่ทํางานหรือคนในโลกมันก็ทําให้การดําเนินชีวิตเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงกิจกรรมต่างๆก็ลดลงนะคะ,ะบางคนถึงก็ขาดงานขาดเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น มากลุ่มที่3ก็คือพวกที่มีอาการเจ็บป่วยทางกายแบบหาสาเหตุไม่ได้นะฮะทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าไซโคโซมติกนะคะแต่ว่าอ,อ,อาการพวกนี้นะคะก็มีตั้งแต่ปวดหลังปวดหัวท้องอืดปวดท้องมีโรคกระเพาะเฉียบพลันนะคะสูบผอมอ่อนเพลียไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงหัวใจเต้นแรงผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจลําบากหน้ามืดวิงเวียนอะไรแบบนี้ <c oughs> ซึ่งเขารวมว่าเรียกเป็นอ,อ,อะไรนะคะ ภาษาทางร่างกายที่มันแสดงถึงความเครียด นะคะมันอาจจะมีหลายๆอาการออกมาพร้อมๆกันก็ได้ใช่คะมันเป็นได้ทุกระบบของร่างกายอย่างนี้ละกันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างชัดนะคะที่อาจารย์บอกมาเนี่ยแต่อย่างมันแสดงออกมาให้เห็นได้เลยนะคะก็เป็นอาการเจ็บป่วยทางกายที่มีสาเหตุจากทางใจนะคะค่ะกลุ่มที่4ี่ก็คือกลุ่มเบื่ออาหารค่ะไม่อยากกินอะไรเลยนะคะน้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วสู้ผอมเลยกลับในทางตรงกันข้ามเหมือนกันนอนเหมือนกันก็คือพวกที่กินมากเกินไป เห็นอะไรกิน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 น้ำหนักขึ้นมากเลยนะคะแล้วก the ็ควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองก็ไม่ได้มันผิดปกติมันผิดปกติจากที่เคยไงคะนะคะนี่คือกลุ่มที่4มากลุ่มที่5ก็คือพวกที่อยู่ๆก็ไม่มีสมาธิขึ้นมาเฉยเฉยนะคะไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้อย่างเป็นปกตินะคะความสามารถในการคิดลดระดับลงการตัดสินใจในเรื่องธรรมดาก็ทำไม่ได้แค่ว่าจะไปห้องน้ำจะไป จะเลี้ยวไปทางซ้ายดีหรือจะเดินไปทางขวาดีจะถึงห้องน้ําก่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะความคิดเริ่มไม่ประติดประต่อบางทีมีการพูดจาแปลกๆหรือมีคําศัพท์แปลกๆในโผล่ขึ้นมาทั้งที่ปกติไม่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว่างนี้ตัวตอนลักษณะแบบนี้เขารู้ตัวหรือเปล่าเจ้าตัวอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะฮะแล้วก็บางทีเขาเกิดขึ้นแล้วเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาเขาเป็นอะไร แต่คนรอบข้างเนี่ยจะสังเกตเห็นสัมผัสได้นุทำไมแบบแปลกๆรู้แปลกๆเลไย่ใช่ไหมนะคะกลุ่มที่6ค่ะก็คือพฤติกรรมประเภทหุนหันพันแล่นนะคะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะคะบางทีก็มีอารมณ์คืนเพลงนะคะบางทีก็มีอารมณ์อยากนอนนะคะยิ้มหัวเราะแบบไม่มีเหตุผล นะคะมีพลังสูงมากเกินปกติธรรมดานะคะพูดเร็วทำเร็วใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือบางทีก็ใช้เงินแบบไม่คิดอ่ะนะคะอยู่ๆก็ไล่แจกตังค์ใครต่อใครอะไรเงี้ยก็ถือว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เห็นไหมคะตัวเองทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเนี่ยเห็นแล้วนะคะเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่อยู่ๆก็เอาตังค์ไปแจกเป็นแสนเห็นไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มต่อไปก็คือพวกที่มีอารมณ์ซึมเศร้าค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองไร้ค่า รู้สึกสะเทือนใจง่ายร้องไห้ง่ายใครพูดอะไรนิดก็น,น้ําตาล่วงเพาะและนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของคนอื่นรู้สึกท้อแท้ตําหนิตัวเองนะคะแล้วก็หมดความสนใจในสิ่งที่ตัวเองเคยชอบนะคะมองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของตัวเองไปหมดเลยนะคะรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็อาจมีความคิดอยากตายด้วยพวกเนี้ยนะคะแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ดูซึมซึมเฉยเฉยไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยก็เป็นไปได้ะคะ่ะ อันนี้คือกลุ่มนี้นะคะก็แล้วแต่บุคลิกอีกกันใช่ค่ะบุคลิกด้วยแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอันที่แปดค่ะกลุ่มนี้จะเห็นภาพหลอนและนะคะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเห็นอย่างจริงจังนะคะว่าอาจจะเห็นคนมาพูดเห็นเกิดไฟไหม้เห็นอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็กลุ่มที่เก้าก็คือพวกหูแว่วนะคะเมื่อกี้ภาพหลอนนะอันนี้หูแว่วก็คือได้ยินเสียงคนมาสั่ง ให้ทำนู่นทำนี่นะคะหรือว่าหลอนว่ามีเสียงนั่นเสียงนี้บอกให้ไปทำนั่นทันี่ที่คนบอกว่ามีเสียงหูแววให้มาฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายแหละนะคะแล้วบางทีก็จะมีบางอาการนะคะแค่เพียงบางอาการในกลุ่มนี้9กกลุ่มนี้หรือว่ามีหลายๆอาการร่วมกันนะคะถ้าสงสัยว่าจะเป็นแค่อารมณ์แปลปรวนหรือว่าเป็นความผิดปกติทางใจนะคะ แต่ก็อาจเกิดความผิดปกติจากสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลกันด้วยก็ควรจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะก็สังเกตดูสักระยะหนึ่งเห็นท่าไม่ดีก็ควรจะพาไป พบจิตแพทย์แล้วก็เพื่อให้การวินิจฉัยหรือให้การรักษาตั้งแต่ต้นมันจะรักษาได้<ะ>แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนมันกู่ไม่กลับแล้วเนี่ยค่ะเกิดไปทําอะไรไม,ไม่ดีไม่ดีขึ้นมาแล้วเนี่ย <S <S เยช่นหูแววให้เผาบ้านนี่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นบุคคลใกล้ชิดเนี่ยต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของคนข้างเคียงเราค,ะคะ่ะนะคะเพื่อให้รีบตรวจรักษาให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าสงสัยนะคะว่ามันมีอาการของโรคจิต ปล่าคือถ้าอย่างสมมติว่าบางคนมีบุคลิกภาพที่อาจเดิมอาจจะเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่แบบเฟนลี่ดูแบบว่ายิ้มยันแจ่มใสพอวันหนึ่งดูแบบเอ๊ะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนี้มันจะเห็นชัดเจนใช่ค่ะแต่ถ้าในกรณีที่แบบจะเจอคนที่บางคนอาจจะเป็นคนพูดน้อยค่อนข้างที่จะเก็บตัวมีความเป็นตัวเองส่วนตัวสูงหรืออะไรเงี้ยก็จะสังเกตยากยากค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีอย่างอื่นด้วย ร่วมด้วยเช่นอาจจะกินน้อยลงด้วยนะคะถามแล้วไม่ตอบหรือว่าเคยทํากิจวัตรประจําวันแล้วไม่ทําค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสกปรกมากขึ้นเออเนาะคือมันมันแสดงว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือให้เราเห็นอะไรบางอย่างจากปกติอยู่ดีใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็ต้องอาศัยคนที่ใกล้ชิดคอยสังเกตถ้าสมมุติตัวเราเองไม่รู้ค่ะ ส่วนจะเป็นไปได้ไหมคะอย่างสมมุติว่าเอาตัวเองก็ได้อย่างอย่างของของรีเองเนี่ยสมมติวันหนึ่งอยู่ๆบุคลิกเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่ารู้นะว่าตัวเองเปลี่ยนแต่จะไม่รักษาคือฉันอันเนี้ยคือการยอมรับที่มันลำบากไงคะเราถึงได้บอกว่าบางทีเนะี่ยเรารู้ว่าเราเปลี่ยนแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นโรคหรือเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดการยอมรับได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะหรือบางทีถ้าเรามองว่า การไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันเป็นการให้คำปรึกษานะฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกมันอย่างนี้ไปเนี่ยมันเราเกินมาตรฐานไหมหรือเราผิดจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นไหมอย่างเนี้ค่ะคือเขาจะมีแบบทดสอบใช่ไมหมค <ฮะ S 1> <ร>ใช่ค ดูว่าาเราก็ได้ไค่ะเ<ง>พราะเดี๋ยวนี้ทางออนไลน์ทางอะไรเนี่ยของกรมสุขภาพจิตเขามีให้ปรึกษาเยอะค่ะนะคะเราอาจจะเริ่มเบื้องต้นอย่างนั้นก็ได้บางทีเคยเข้าไปดูเหมือนกันค่ะจ๊ะเรา,าก็อืมเราเป็นแบบไหนเนาะเราก็จะแบบว่าติ๊กแบบเออเอา,เอา,เอาแค่ตรวจสุขภาพประจําปีเขาจะมีตรวจสุขภาพทางกายใช่ไหมกับทางด้านสุขภาพจิตใจเนาก็จะมีแบบสอบถามมาให้เราติ๊กเราก็คือว่าถ้าเรากรอกไปว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ตามเขาอ้าวมันก็บันทึกไปในระบบแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราอ่ะ ไม่ปกติแล้วมันเนาะในระบบของการทำงานบางอย่างแบบนี้เนี่ยมันก็เอ๊ะเขาควรจะรู้ไหมหรือยังไงหรือเราควรจะปกปิดหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่ขนาดตัวเองยังคิดแบบนี้ใช่ว่าหลายคนที่อยู่ในระบบเดียวกันแบบนั้นน่ะจะต้องคิดแบบนี้แน่ๆมันกลายเป็นว่าแบบสอบถามเราก็ได้แบบปลอมๆแต่ในความจริงเราอาจจะป่วยวยกวได้นะค่ะ อันนี้ก็อยู่ที่วัตถุประสงค์นะคะว่าเราต้องการอะไรแน่ค่ะอาจารยอยากทราบไหมคะว่าเราจะพบจิตแพทย์เนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างเออเอาจริงจริงก็เคยเคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวก็ต้องแบบได้แต่ยาคาว่าจิตแพทย์นะคะอาจารย์เราก็ต้องโหก็เหมือนคนป่วยอ่ะเราก็ป่วยเข้าไปแล้วก็แบบมันจะหายเหรอมันจะดีขึ้นได้เหรอแสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักการนะคะ อาจารย์ไภาก็จะขอถือโอกาสแนะนําท่านผู้ฟังว่าหลายคนบอกไปพบจิตแพทย์แล้วจะได้อะไรนะคะก็จะบอกว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะแต่อย่าลืมว่าจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่คุณหมอนะคะอาจจะมีนักพฤติกรรมบําบัดอาจจะมีนักจิตวิทยาที่จะให้คําปรึกษาเขาจะเป็นทีมแล้วกันเอางี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างในหลักใหญ่ๆก็คือมีสีประการด้วยกันอย่างแรกก็คือเขาช่วยให้เราเกิดความเข้าใจตัวเองค่ะ นะฮะอย่างคุณสรีพรบอกเนี <S <S ่ยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้มันจะเพี้ยนไหมมันจะอะไรไหมเราผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขารับได้ไหมนะคะก็คือทีมจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะรับฟังเรานะฮะแล้วก็เป็นกระจกที่จะสะท้อนปัญหาของเราให้เราเห็นว่าเราเนี่ยมองเห็นความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ทําให้เราเกิดความเข้าใจตัวเองเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเรากลับมาตัวเราเองไม่เข้าใจตัวเราเองหรอใช่ค่ะ คนเยอะมากที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรแน่เยอะมากค่ะแล้วก็มีปัญหาอะไรเอางี้ละกันนะคะเหมือนที่คุณุรีพรพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าเอะเราควรทําแบบสอบถามไหมทําไปแล้วเขาจะรู้ไหมความจริงเป็นยังไงแล้วเราควรปกปิดไหมเห็นไหมคะคุณุรีพรยังไม่เข้าใจเลยนะคะค่ะประการที่สองก็คือทีมจิตแพทย์เนี่ยเขาจะช่วยให้เรายอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าคุณสุรีพรรู้ตัวตัวเองอ้วนค่ะมันจะเกิดโรคและคุณสุรีพอรอยากลดความอ้วนไหมอยากค่ะ,ะเหมือนกันค่ะ <c oughs> ถ้าคนไข้จิตเวชไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยทางจิต <c oughs> จะรักษาไหมคะไม่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเขาต้องยอมรับก่อนว่าเขากําลังมีปัญหานะคะแต่ไม่ได้เป็นบ้านะต้องใช้คํานี้นะคนชอบว่าหาว่าเป็นบ้าไม่ใช่เป็นบ้าแต่เรากําลังมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ นะฮะที่เรามองเห็นความรู้สึกหรือความทุกข์ของเราเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้หาทางแก้ไขหรือรับมือกับมันได้ไม่แต่อาจารย์บางคนอันนี้ที่เคย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 รู้จักนะเขาจะไม่คิดว่าตัวเขาเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติได้ทำงานได้ไงค่ะแต่คือเขาไม่ยอมรับปัญหาไงเหมือนกับที่คุณสุรีพรบอกว่าฉันไม่อ้วนน่ะฉันจะลดทําไมอฉันพอใจอ่ะเห็นไหมคะ เพราะนั้นถ้าคนเราไม่ยอมรับปัญหาว่าเรามีปัญหาเราจะแก้ไหมคะไม่เราจะไม่แก้แต่การที่ไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาจะทำให้เรารับรู้ว่าขณะนี้เรามีปัญหานะเราควรจะได้รับการแก้ไขนะเราควรจะได้รับการรักษานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะเป็นมากกว่านี้หนึ่งสองสามสี่เช่นจากแค่ซึมเฉยเฉยมันจะกลายเป็นซึมเศร้าแล้วมันจะกลายเป็นฆ่าตัวตายเข้าใจไหมคะนี้ค่ะประเด็นที่สามก็คือเขาจะช่วยให้คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจเราด้วยนะคะเพราะว่า เวลาที่เขาให้คำปรึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเพื่อนที่ทำงานอะไรก็ตามเนี่ยนะคะควรจะต้องเข้าใจและรับรู้ความทุกข์ของคนไข้ด้วย<ะ>ก็คือคนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะคะและเรียนรู้วิธีการบำบัดร,รักษาที่ถูกต้องด้วยเพื่อที่จะช่วยกันทุเลาอาการไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคนไข้นะคะสมมติมาพบคุณหมอหรือบางครั้งต้องไปแอดมิดเป็นคนไข้ของคุณหมอเนี่ยดีทุกอย่างเลยแต่พอกลับมาสู่ครอบครัว,คร,ค,รวครอบครัวไม่เอื้อกัน ป่วยอีกค่ะนึกออกไหมคะเพราะครอบครัวไม่เอื้อกันไปชี้ตรงจุดที่เขาเจ็บป่วยไปชี้ตรงจุดที่เขากําลังอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาแย่ลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้พวกยาเสพติดนะคะก็จะไปกลุ่มหนึ่งที่เราถือว่าเป็นผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยยาเสพติดมาอยู่กับคุณหมออดยาได้อะไรได้แฮปปี้ดีเฉียวพอกลับไปอยู่บ้านถูกชี้หน้าว่าไอ้ขี้ยาไอ้อะไรต่างๆเหล่านี้ยมันก็กลับไปติดยาอีก ไปอยู่ในสิทงแ์วดล้อมเดิมๆไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะนนเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>การที่ทําให้คนรอบข้างเข้าใจเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยได้ดีกว่าที่ผู้ป่วยจะสู้ด้วยตัวคนเดียว<ะ>เพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีคนรอบข้างมีคนที่รักเราอะไรเงี้ยแล้วญาติพี่น้องหรือครอบครัวได้ช่วยกันเฝ้าระวังด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยอาการอาจจะดีขึ้นหรืออาการจะอาจจะลดลงเราจะเคยได้ยินว่าคนไข้ ทางจิตเนี่ยอย่าขาดยาอย่าลืมนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสารเคมีนในสมองแล้วคนไข้หลายคนก็จะเหมือนเพื่อนคุณสุรีพรนั่นแหละที่บอกฉันไม่เป็นไรแล้ว <laughs> ไม่ยอมกินยา <laughs> ใช่ถูกไหมคะพอไม่กินยาปั๊บอาการกําเริบค่ะอเยอะมากเลยค่ะที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติพี่น้องจะคอยเตือนกันวันนี้กินยาหรือย,ยงังวันนี้ทานยาหรือย,ยงังอ่ะเอายามาแล้วนะอย่าลืมกินยานะช่วยกันเตือนช่วยกันบอกช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำคัญด้วยนะเมื่อก่อนนี้เจทิพาก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่ทั้งทั้งทั้งที่ทมหาลัยเนี่ยรู้กันหมดทุกคนก็จะคอยเตือนสมมตินะฮะว่าเขาชื่อเปเป,เปแล้วกันนะเจอหน้าปั๊บวันนี้เปเปเ้เเกินยายังลูกอะไรเงี้ยจะคอยเตือนคอยบอกกันอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะไม่งั้นจะโดดตึกลายวันวแกจะโดดตึกอยู่เรื่อยนะคะค่ะ <laughs> ค่ะประเด็นที่สี่นะคะก็คือจะช่วยให้อาการทุเราลงได้โดยการใช้ยา อันนี้ยาพวกนี้ก็ต้องสั่งโดยแพทย์ใช่ไหมคะแพทย์ท่านก็จะดูว่ายาเนี้ยใช้บําบัดอะไรลดอาการอะไรเพิ่มอาการอะไรเพื่อเพิ่มสารเคมีในสมองปรับให้สมดุลนะคะปรับหรือลดให้สมดุลที่จะเหมาะกับการใช้ชีวิตหรือว่ารับมือกับอาการของโรคทางใจที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างถูกต้องอนะคะเพราะนั้นเราก็จะพูดว่าหลักใหญ่ๆก็คือว่าการที่คนไข้จะเดินเข้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยเราต้องมีทัศนคติ แล้วก็ความเต็มใจที่จะเข้าไปพบแพทย์แล้วก็ให้การรักษานะฮะอย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้ว่าเราอ้วนเราจะไม่ลดความอ้วน <c oughs> ถ้าเราไม่รู้ว่าเราป่วยเราก็จะไม่มีการรักษา <c oughs> ถูกไหมคะคะนะคะแล้วก็นอกจากมีทัศนคติที่เต็มใจแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะ <c oughs> จากความทุกข์เนี่ยมองความทุกข์ว่าเป็นปัญหาหนักโอโ้ยแก้ไม่ได้ตายอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองความทุกข์หรือปัญหาหนักๆในชีวิตให้กลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตว่าทุกคนต้องมีปัญหาทั้งนั้นแหละ แต่เราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองค่ะค่ะก็เป็นแนวทางที่คือเหมือนมันจริงๆมันมีสเต็ปของมัน<ช>นะทั้งเรื่องของอาการที่มันอาจจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพอมันมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วเนี่ยคนรอบข้างก็ต้องคุยคต้องพูดว่าเออมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเจ้าตัวเองอะ่ะ อันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะสําคัญที่สุดในการที่ยอมรับว่าตัวเองป่วยแล้วเอาตัวเองไปรักษาใช่ค่ะเพราะว่ามันฉุดกระชากลากสูบถูไปรักษาไม่ได้ไงมันต้องเต็มใจเพราะมันจะต้องมีการไปพบแพทย์ตามนัดเป็นระยะระยะไปพูดคุยไปอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างถ้าสมมติคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดใดๆด้วยเนี่ยแน่นอนมันนําไปสู่เรื่องความอาการหลอนหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นเป็นข่าวอย่างเงี้ยการเข้าไปหาจิตแพทย์ เขาก็จะช่วยในเรื่องของการยังไงอ่ะเพราะว่าเขาติดยาเสพติดเราต้องไปเอาเขาไปบําบัดก่อนไหมแล้วค่อยมารักษาเรื่องจิตเวชเขาอาจจะทําควบคู่กันไปค่ะเพื่อเพื่อการอดยาด้วยนะคะเลิกยาด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีนักจิตวิทยาในช่วยประคับประคองในเรื่องของความคิดในเรื่องของอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าพวกติดยาหลายคนนี่ก็อาจจะมีความคิดในกับแง่ตัวเองในทางลบเล่บอกไหมคะว่าฉันต่ําต้อยด้อยค่าจึงต้องหาที่พึ่งไงก็คือพึ่งยาเสพติด แล้วแบบที่บำบัดออกมาแล้วก็เนี่ยที่เป็นเห็นตามข่าวบำบัดออกมาแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมติดเหมือนเดิมใช่ค่ะชอบออกเข้าอ,ออกอ,อย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะ<น><น>ว่าไม่เข้มแข็งพอไงที่จะแก้ไข<น>แต่เราก็จะพบว่าหลายคนเขาก็เข้มแข็งพอแล้เขามีครอบครัวที่แข็งแกร่งพอที่จะช่วยกันค่ะ<า><า>แต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าย้ายขนาดนั้นหรือไม่มันก็แล้วแต่แต่ละคนคะ่ะแต่ละสถานการณ์ซึ่งไม่มีใครเหมือนกันเลย ก็แสดงว่าการรักษาเนี่ยก็จะเป็นแต่ละเคสแต่ละคนกันไปมันจะไม่ได้แบบว่ามีแพทเทิร์นที่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนค่ะเป็นเรื่องของปัจเจกคนทั้งหมดเลยค่ะมันเป็นเรื่องเหมือนเหมือนจันวิภาสอนหนังสือเนี่ยหรือว่าอยู่กับเด็กแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่มีเคสไหนที่เหมือนกันเลยค่ะทั้งที่แบบว่าเป็นเรื่องความรักถูกทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแต่แค่ว่าเพราะปัจจัยรอบข้างของแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยค่ะแม้แต่ตัวเด็กเองก็มนิสัยอะไรอย่างเี้ไม่เหมือนกันด้วย เออมันต้องดูหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะไม่ใช่แบบว่าเราจะแค่ตัดสินใจว่ามันถึงไม่มีสูตรสําเร็จไงคะที่บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นสองเสมอไปค่ะค่ะเอออันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ให้คุณผู้ฟังไปดูสังเกตคนรอบข้างนะคือถ้าไม่มีก็ดีเนาะแต่ถ้ามีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้แนวทางว่าเราควรทำยังไงเป็นตามสเต็ปไปนะคะขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เรื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณดื่มเข้าไปรู้หรือไม่ว่าเพิ่มอันตรายและความเสี่ยงต่อการติดพยาธิโดยไม่รู้ตัวศาสตราจารย์นายศตวแพทย์ดรสถาพรจิตรบาลพงศ์จากมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับเอ่อจะได้ก็เป็นเอ่อพยาธิชนิดหนึ่งนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับมีแราเงิน <c oughs> อันนี้ก็ เอ่อเป็นโรคสัตว์สู่คนโรคหนึ่งเหมือนกันนะครับพบในสุนัขสุนัขก,ก็อาจจะมีพวกตัวแก่และไข่แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับพยาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นพยาธิที่มีระยะอยู่นอกตัวคนนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามสภาพแวดล้อมอย่างเช่นไปอยู่ตามพื้นดินนะครับมันจะมีเกิดการฟักเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนนันนั้น,นเข้าสู่คนหรือคนติดพยาธิจากการชัย ก็หมายความว่าคนที่จะรับพยาธิคือไม่ใส่รองเท้าไปเดินลุยบริเวณแหล่งที่มีอาจจะมีการปนเปื้อนของพวกขี้หมาอะไรพวกนี้นะที่มาถ่ายเอาไวล้ลุงไว้ก่อนแล้วแล้ว,ลวก็มีพยาธิอยู่แล้วพยาธิชุดนั้นก็จเจริญแล้วก็ฟักมันตัวอ่อนอยู่ในในดินหรือในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นนะครับซึ่งเราอันนี้เราก็เคยมีเคสนะครับมีเคสถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักเกือบสิป,ปีแล้วมีนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับ เขาก็ไปซ้อมอยู่ในสนามญ้าออแล้วก็ปรากฏว่านักฟุตบอลคนเนี้ติดพยาธิเส้นได้นะครับที่น่าตกใจคืออันนี้ถึงตายเลยเพราะว่าพอดีนักบอลคนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคันค่ะนะครับซึ่งพยาธิตัวนี้ไม่ได้เป็นพยาธิอะไรที่ซับซ้อนเลยเนี่ยซื้อยาถ่ายยาก็ถ่ายออกได้ง่ายมากยาถ่ายพยาก็ไม่เกินยี่สิบถึงสิบาทนะครับแต่แต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเวลาที่ตอนนั้นเขาสึกเข้าไปซ้อมฟุตบอลแล้วก็โชคนั้นฝนตกนะครับสนามมันก็จะแฉะ นะครับซึ่งเราคาดวในสนามฟุตบอลที่เป็นสนามซ้อมเนี่ยมันมีพวกสุนัขจรจัดเยอะแล้วก็มีสุนัขอื่นอยู่ที่มาวิ่งเล่นมาถ่ายมาอะไรพวกนี้อยู่อ๋อไม่ใช่พื้นที่ปิดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปเล่นแล้วก็ไปติดพยาธิมาซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าบางิงแล้วมันเป็นโรคอะไรที่สามารถที่จะป้องกันได้รักษาได้ถ้ารู้ก่อนประจวบกับคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเพราะในเวลาที่ติดพยาธิแล้วอาจจะอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่น เ mm hmm. พราะพยาพวกนี้เขาจะมีการใช้ผ่านพวกปอดผ่านอะไรพวกนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหาย <Huh. S 2> ซึ่งก็อาการอาการรุนแรงจริงแต่ว่ารักษาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ฟื้นกลับมาแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยก็จะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยพบในประเทศไทยนะครับ This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.